ว่าสิ่งที่ได้หาเสียงไว้แล้วก็ตั้งใจไว้ก็ถือว่าทำได้ก้าวแรกแล้วก้าวแรกแล้วก้าวแรกแล้วแล้วก็เอ้าหุ้ยแต่ก็แปลกนะทำไมผลโพลเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณเศรษฐาขึ้นอันดับหนึ่งเลยโพลอะไรอ่ะโพลอะไรโพลอะไรเขาแปลกใจกันว่าเฮ้ยอยู่ดีอยู่ดีโพลเศรษฐาทวีสินเหรอไม่พี่ไม่ได้ทันดูโพลกำลังใจพี่ไม่ได้ทันดูว่าเป็นโพลสำนักไหนแต่แบบโอ้ก็มีแบบอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรได้อ่านไหมไม่ได้งานเออบอกว่าคะแนนนิยมคุณเศรษฐาทวีสินขึ้นอันดับหนึ่งโปรดิวเซอร์เปิดซิไลน์ออกของไลน์คุณก็ทำได้ไม่ใช่ก็ไลน์ไงเผื่อใครเข้าไปโหวตก็เข้าไปโหวตในไลน์กลุ่มอ่ะก็คือแบบว่าคือวัดจากไลน์ไงเข้าใจป่ะก็อาจจะละก็คือคนที่ใช้ไลน์เขาเข้าไปโหวตไม่รู้ละคนที่ใช้ไลน์เข้าไปโหวตก็คืออาจจะเข้าไปโหวตกันก็คือแบบว่าก็ตอนนี้มันเมื่อมีตัวเลือกใครที่ดีกว่านี้เอาปกติจะต้องเป็นพิธาอันดับหนึ่งหรืออะไรอย่างนี้เอาก็เงินดิจิตอลจะได้แล้วโครงการเอาจริงๆแล้วนะคนเราท้ายที่สุดแล้วก็ต้องดูว่าใครมีสูงใครมีอำนาจในมือดูที่ว่าใครเป็นนายกใครเป็นนายกใครเป็นของจริงอาจจะตัวจริงไม่ตัวจริงแต่ว่าเอาตามกฎหมายใช่แต่ที่แน่ๆเนี่ยคุณเศรษฐาเนี่ยผลมาอันดับหนึ่งในช่วงนี้ของไลน์ก็ตามแต่ว่าใน TikTok ในโซเชียลทั่วไปเนี่ยลุงตู่ลุงอะไรนะเพลงคิดถึงลุงคิดถึงลุงตู่เออคนที่อยู่คู่คนไหนอะไรมานานใครแต่งอ่ะไม่รู้อ่ะอยากเห็นคนแต่งอ่ะอยากเห็นคนแต่งเอาจริงๆนะเพลงเนี้ยยาดาไม่ได้พูดถึงยาดาอะไรมากนะเพลงเนี้ยมันมาประมาณ2อาทิตย์ยาดาโหลดตั้งแต่แรกเลยคือใช้เพลงเนี่ยเป็นอันแรกเลยเข้าไปแล้วก็คิดถึงลุงตู่หลังจากยาดาใช้ไปประมาณ 2-3 วันมันเริ่มแบบเยอะขึ้น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 แล้วบอกเราก็เออว่ะใช่ค่ะมันเป็นอะไรที่แบบเพราะว่ามันโดนด้วยเนื่องจากเนื้อหาจังหวะแล้วมันเข้ามันแนวดนตรีแบบฟังหน่อยดิสมัยใหม่ด้วยขอฟังหน่อยดิเปิดเสียงยังไงวะแต่มันแปลกนะเปิดเสียงยังไงไอโฟนไม่แต่มันก็แปลกนะตรงที่ว่าไม่มีใครออกมายอมรับว่าเป็นคนแต่งหมายถึงว่าไม่ใช่ยอมรับยังไม่เปิดตัวตอนนี้เขาถามหาคนแต่งกันน่าดูเชื่อได้ว่าเดี๋ยวก็ต้องมีเปิดกันออกมาเพราะว่ามันตอนนี้ไม่ได้มีเพลงเดียวมันมีเพลงที่2ออกมาแล้วด้วยแล้วเขามีเอาเพลงนี้ไปอะแดปไปทำอะไรกันอีกต้องหลายส่วนนะซึ่งอันนี้จะเห็นได้ว่ามันเป็นกระแสที่มันต่อเนื่องมาจากเรื่องของพลเอกประวิตรก็เอ้ยคิดถึงลุงตู่คนที่อยู่นักสู้เพื่อเราคิดถึงลุงตู่คนที่อยู่นักสู้เพื่อเราสร้างผลงานมากมายเพื่อคนไทยยิ้มได้ไม่มีลิขสิทธิ์มั้งอันเนี้ยเราเปิดได้นะคิดถึงลุงตู่เดี๋ยวจะมีเดี๋ยวอีกฝั่งนึงก็จะมีเพลงแปลงออกมาว่าเรารักเศรษฐาไม่ใช่โอ้ยเศรษฐากับลุงตู่ก็ฝั่งเดียวกันเอาเหรอไม่อันนี้ก็ถือว่าเป็นกระแสที่ต่อเนื่องมาก่อนหน้านี้จะเห็นมาในโซเชียลก็คิดถึงพลเอกประยุทธ์การแต่มีการเอามาเชื่อมโยงกับคุณเศรษฐาไงว่าจะมีประโยคนึงที่แชร์กันบริหารประเทศยังไงให้คนนึกถึงลุงตู่ใช่ๆบริหารประเทศได้เก่งมากคนนึกถึงลุงตู่อันนี้ก็เลยอาจจะสะเทือนใจคุณเศรษฐาเล็กน้อยแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณเศรษฐากับนายกเนี่ยก็กับพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็พูดคุยกันตลอดถ้าเราเป็นเศรษฐานะถ้าติ้งต่างว่าถ้าเราเป็นเศรษฐาแล้วคนบอกว่าบริหารประเทศยังไงให้คนคิดถึงลุงตู่เราก็จะตอบสไตล์คุณเศรษฐาว่าก็ผมบริหารประเทศยังไม่ถึง9ปีเลยต้องเข้าใจว่าลุงตู่จะอยู่มาตั้ง9ปีใครจะไม่นึกถึงเออมันก็ต้องมีการคิดถึงกันบ้างคนอยู่กันมา9ปีผมเพิ่งอยู่มาปีนึงเนี่ยไม่ก็ต้องบอกว่าผมก็บริหารตามแนวทางลุงตู่เลยครับยุทธศาสตร์ชาติอย่างเงี้ยครับ อะไรก็เหมือนลุงตู่ไปหมดเลยครับคนก็เลยคิดถึงลุงตู่คิดถึงลุงตู่เดี๋ยววันนึงเนี่ยก็จะคิดถึงผมเหมือนกันในวันที่ผมไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยจะอยู่ได้กี่ปีแล้วถึงต้องเก้าปีว่าคนจะคิดถึงนะอ่ะนั่นก็ว่ากันไปว่าคุณเศรษฐาดูปฏิกิริยาแล้วก็ไม่ได้วิตกหวั่นวิตกอะไรกับวันที่14สิงหาคมนี้แต่มาโฟกัสถึงคุณทักษิณแล้วใช่ไหมวันที่22สิงหาก็เมื่อกี้พูดไปแล้วว่าดูที่ว่าจะรับตำแหน่งทางพรรคหรือว่าจะรับตำแหน่งในซีกของรัฐบาลซึ่งเชื่อได้ว่าคุณทักษิณเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยยังคือยังอยู่ในช่วงของการพักโทษเนี่ยคุณทักษิณก็มีการเคลื่อนไหวเยอะมากโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวในเรื่องของทางการเมืองตามที่ได้เห็นเป็นข่าวไม่ว่าจะเป็นการให้สัมภาษณ์สื่อหรืออะไรใดๆก็ตามเนี่ยเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าคลังสมองหรือเป็นศูนย์อำนาจคือเอาเป็นว่านักการเมืองเนี่ยก็เข้าหาไม่ว่าอดีตนายกรัฐมนตรีอดีตนายกทักษิณเนี่ยไปทางไหนจังหวัดอะไรเนี่ยก็จะมีพวกรัฐมนตรีบางส่วน
แล้วก็สสไม่น้อยที่ไปอยู่ในจุดนั้นฉะนั้นเนี่ยก็ต้องจับตาดูกันต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆเขาบอกว่าในเดือนสิงหาคมนี้การเมืองมันร้อนแรงก็ต้องดูสถานการณ์ทางเศรษฐกิจด้วยว่าการเมืองแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยซุดหรือทำให้นักลงทุนเนี่ยเกิดความไม่มั่นใจอะไรที่จะมาลงทุนหรือเปล่าตรงนี้มองเขามองว่าตลาดหุ้นตกเนี่ยก็เชื่อได้ว่าเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยให้ดูได้เลยว่าตลาดหุ้นเนี่ยอาจจะร่วงอีกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปอ่ะแต่ก็น่าสนใจคำพูดของคุณทักษิณนะที่บอกว่าสิงหาคมนี้อะไรอะไรมันก็คงจะดีขึ้นรูปธรรมจะเป็นรูปธรรมมากขึ้นมันเหมือนเป็นการส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าว่ามันมีคุณทักษิณจะทำอะไรหรือจะยังไงหรือเปล่าเหมือนกันนะหรืออาจจะเป็นเพราะว่ารัฐบาลครบปีพอดีนายกทำงานครบปีไอ้มันเริ่มผลิดอกออกผลอย่างนี้หรืออาจจะไปโยงกับการก้าวแรกของดิจิตอลแล้วมันมีอย่างอื่นด้วยไหมตาดูดาวเท้าติดดินเหรอไม่รู้เหมือนกันจะเริ่มอีกครั้งหนึ่งตาดูดาวเท้าติดดินคือเพราะคุณทักษิณยังไงก็กลับมาเป็นนายกไม่ได้อยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าคุณทักษิณนะคิดอะไรอยู่กำลังจะทำอะไรหรือจะยังไงอันเนี้ยนะไว้รอดูอ่ะแต่ยังไงก็มาอ่ะไปเราไปที่พรรคภูมิใจไทยกันหน่อยโอ้โหตอนนี้ไปทางไหนก็บอกมีแต่สีน้ำเงินไปจนถึงสวสภาวุฒิสภาเนี่ยตอนแรกจะเห็นได้ไหมว่าพอเลือกตั้งออกมาเนี่ยสื่อก็จะบอกว่าหูยดูแล้วสายสีน้ำเงินทั้งนั้นเลยแล้วพอผลโหวตประธานสภารองสภาออกมาใช่เลยโอ้โหร้อยกว่า150 160โอ้โหเป๊ะเลยโอ้โหอันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าอันนี้เราไม่ได้กล่าวหานะเรามองในเชิงชื่นชมนะว่าถ้าเป็นสวสายสีน้ำเงินจริงเนี่ยก็ต้องบอกว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยผ่านการวางแผนที่รอบคอบมากขนาดพรรคก้าวไกลอ่ะเขาขยับตั้งแต่ต้นใช่ไหมมาช่วยกันลงสมัครนู่นนี่นั่นเอ้าไปมาออกมาเป็นพรรคภูมิใจไทยได้ยังไงที่แบบมีคนมาเยอะขนาดนี้เนี่ยอย่างที่เราเคยคุยกันมาแล้วว่าก็ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะคีย์แมน behind the scene อยู่ที่คอยช่วยคิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ถือว่าอ่ะเป็นความสำเร็จของทางพรรคภูมิใจไทยด้วยแล้วก็ทำให้ถูกมองว่าโอ้โหตอนนี้มีแต้มต่อเยอะเลยในเรื่องของการต่อรองโอเคมี70เสียง71เสียงแต่มีสภาสูงอีก100กว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูว่าทำให้คุณ อนุทินเนี่ยก็ดูแบบนะแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ากรณีที่คุณเศรษฐาเนี่ยรอดยังคงได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อแต่เราก็จะเห็นแล้ว1เรื่องของกัญชาที่ก็ยังเป็นออกมาในแนวรอมชอมมันก็เป็นการสะท้อนแล้วว่าอ่ะเสียงของคุณอนุทินและพรรคภูมิใจไทยเนี่ยทางนายกรัฐมนตรีหรือแม้แต่คุณทักษิณยังฟังต้องฟังสิเพราะว่าภูมิใจไทยคือศาลตั้งต้นในการจับขั้วจัดตั้งรัฐบาลถ้าไม่ฟังศาลตั้งต้นเดี๋ยวศาลตั้งต้นเพ่นออกมาเขาไม่แคร์นะใช่แล้วอนาคตอันนี้ก็ไม่มีใครรู้ว่าคุณเศรษฐาเนี่ยอาจจะรอดครั้งนี้แต่ว่าในอีก2จะอยู่ถึง4ปีหรือเปล่าอันนี้ไม่มีใครรู้อาจจะมี2ปี3ปีแล้วอาจจะมีเรื่องมีราวอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ไว้รอดูกันแต่ว่าถ้ามองในเชิงความตั้งใจของคุณเศรษฐาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าก็หลายเรื่องนะตอนนี้ก็เริ่มผีดอกออกผลนะจะเห็นได้ว่าเรื่องยาเสพติดเนี่ยคุณเศรษฐาก็ไปจี้นี่ก็จับเต็มไปหมดเลยนะหรือว่าอยู่ดีตำรวจมาแล้วแต่ตำรวจเขาจะจับไม่จับไม่รู้นั่นแหละอยากรู้เรื่องโผทหารว่ามันจะเสร็จเมื่อไหร่อะไรอย่างไรตอนนี้ไปถึงไหนแล้วคะบัญชีรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายทหารกลางปีเนี่ยก็15สิงหาคมนี้ก็จะส่งที่กลาโหมนะแต่ว่ามันเป็นประจำอย่างนี้ทุกปีแหละก็คือช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยเป็นช่วงที่ผบ.เหล่าทัพเนี่ยเขาจะนั่งจัดของใครของมันเสร็จแล้วก็จะมีโทรคุยกันหรือคุยกันว่ามันมีตำแหน่งแลกเปลี่ยนเช่นกองทัพบกจะต้องส่งคนไปอยู่กองทัพไทยเช่นไปเป็นรองเสไปเป็นรองผบ.สุดหรือส่งมาเป็นรองปลัดกลาโหมในส่วนนี้แหละซึ่งมันเป็นทำมาแบบนี้ทุกปีแต่เพียงแต่ปีนี้ที่ถูกจับตามองเพราะว่าเป็นรัฐบาลพรรคเพื่อไทยครั้งแรกแล้วก็มีคุณสุทินเป็นรัฐมนตรีกลาโหมพลเรือนครั้งแรกแต่โผเนี่ยไม่ใช่โผในพลครั้งแรกนะเป็นโผ2เพราะว่าก่อนหน้านี้มีโผเมษาครั้งนึงแล้วที่คุณสุทินได้ร่วมจัดแต่เพียงแต่เมษามันย้ายเล็กแต่โผเนี่ยย้ายใหญ่เพราะมีการต้องตั้งผบ.ทบ.คนใหม่และผบ.ทร.คนใหม่รวมถึงการตั้งคนที่จะขึ้นมาในปีหน้าก็คือเป็นปลัดกลาโหมผบ.สุดและผบ.ทอ.ที่จะเกษียณในปีหน้าเขาต้องเตรียมเอาคนขึ้นมาวางเอาวางไว้เลยใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าโดยเขาเรียกว่าโดยลักษณะเด่นของคุณทักษิณหรือแม้แต่พรรค
พื่อไทยเนี่ยก็เริ่มจ้องคนจะเริ่มจ้องกองทัพเองก็จ้องว่าเฮ้ยเขาจะมาล้วงลูกแทรกแซงไหมแต่เรารู้กันอยู่แล้วว่ากองทัพเนี่ยแทรกแซงไม่ได้เพราะว่ามีพรบ.กลาโหมมีเจ็ดเสือกลาโหมที่จะต้องเป็นบอร์ดในการยกย้ายเพราะฉะนั้นถ้าผบ.เหล่าทัพเขาไม่เอาด้วยหรือไม่ยอมเนี่ยยากที่การเมืองจะไปแทรกยกเว้นว่าฝ่ายการเมืองไปเจรจาต่อรองกับผบ.เหล่าทัพมันอาจจะมีการเจรจาอะถ้านั่นเรื่องยุทโธปกรณ์เรื่องอะไรคือมันจริงๆมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นนะแต่อันนี้เราแค่มองกันไว้เฉยๆว่ามันก็มีการเจรจาต่อรองได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยผบ.เหล่าทัพเนี่ยเขาก็จะยึดตามที่ผบ.เหล่าทัพเสนอมาแล้วก็ฝ่ายการเมืองก็จะไม่แทรกแซงแล้วเกียรติเสือคนของใครอ่ะก็ในเจ็ดเสือปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าไม่มีรัฐมนตรีช่วยกลาโหมก็เลยมีแค่6ก็คือมีรัฐมนตรีกลาโหมเป็นประธานแล้วก็มีปลัดกลาโหมผบ.สูงสุดผบ.ทบ.ผบ.ทหารเรือแล้วก็ผบ.ทหารอากาศ6 คนนี่แหละก็ปกติแล้วเนี่ยถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยก็ผ่านไปฉลุยยกเว้นในบางเหล่าทัพอาจจะเกิดการโต้เถียงว่าเอ๊ะคนนี้เหมาะกว่าคนนี้หรือเปล่าคนนี้เหมาะกว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยผบ.เหล่าทัพก็อาจจะมาร่วมเอาเรียกว่าหัวชนกันก่อนว่าเอ้ยยังไงถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องนอกรอบแล้วไม่รู้เรื่องก็อาจจะโหวตก็ได้แต่ที่ในอดีตเนี่ยเคยมีการโหวตมาแล้วนะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยโหวตกันแล้วจะถึงมือนายกท้ายที่สุดเนี่ยก็ถึงมือนายกประมาณปลายสิงหาหรือต้นกันยาเพื่อเตรียมนำขึ้นทูลเกล้าเพราะว่าบทบาทนายกเนี่ยไม่มีอะไรในโผทหารก็อาจจะมีการคุยบ้างมีกลิ่นอะไรแปลกๆไหมไม่มีกลิ่นคือตอนนี้เนี่ยคือความหวั่นหวั่นว่าการเมืองเนี่ยจะแทรกยังไงแต่ต้องบอกว่าผบ.ทบ.เนี่ยไปแทรกเขาไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งคอแดงแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้คอแดงชิงกันเองไงในทหารคอแดงชิงกันเองก็คือเขาก็มีคุณสมบัติพร้อมครบทุกคนแต่เพียงแต่ว่ามันจะมีปัจจัยที่นอกเหนือจากในกองทัพบกเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเชื่อได้ว่าการเมืองเนี่ยไม่แทรกในส่วนของทบแต่อาจจะไปร่วมแชร์อำนาจในตำแหน่งอื่นๆเช่นในพื้นในท้องที่ในต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีมาบ้างยังไงก็ตามท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการทำงานของรัฐบาลเนี่ยก็ต้องพึ่งใช่ทหารอยู่ดีพึ่งกองทัพอยู่ดีโดยเฉพาะหลายๆเรื่องวันก่อนเห็นไหมล่ะน้ำท่วมฝนตกน้ำแล้ววันก่อนน่ะทหารบุกทำเนียบอ่ะเออด้านนายบุกมานั่นเป็นเพราะว่านายกรัฐมนตรีบุกมาดีมอบอะไรนะก็อุปกรณ์พิเศษใช้ตรวจจับยาเสพติดที่ชายแดนก็มอบให้กับทางกองกำลังผ่าเมืองโหทหารเขาก็มาโหเราก็ไม่ได้เห็นภาพทหารมาอย่างนี้กันใช่ก็เรียกว่าผู้นำคนปัจจุบันเนี่ยก็ซื้อใจไม่ว่าจะเป็นทั้งทหารตำรวจในเยอะเหมือนกันเริ่มจากการเข้าไปดูแลเรื่องบ้านพักที่อยู่อาศัยที่สุดโซมอะไรต่างๆทั้งตำรวจทั้งทหารเลยเรียกว่าใจท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยถ้าสามารถเอาแสนสิริเข้ามาสร้างให้ได้เนี่ยก็คงทำให้แล้วมั้งใช่เออนะแล้วจะเห็นได้ว่านายกเศรษฐาเนี่ยเขาก็รอมชอมกับกองทัพนะเช่นเรื่องการเอาจะซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยอันไหนที่มันไม่มีปัญหาจริงๆเนี่ยเขาก็ให้หมดนะมีแค่ทางเรือดำน้ำของกองทัพเรือที่มันมีข้อกฎหมายที่อาจจะต้องทำให้มันละเอียดรอบคอบเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวครม.จะซวยใช่ไหมก็อาจจะล่าช้าบ้านแต่ก็ไม่ได้จะไประงับช้าได้ปลาเล่มงามใช่นั่นแหละก็เหมือนกับความสัมพันธ์ดีเพราะว่าเดี๋ยววันศุกร์ก็คือวันศุกร์ที่26เนี่ยก็คือรายการเราวันที่27ใช่ไหมก็นายกเขาก็ในกำหนดการนะนายกก็จะไปนครพนมกับกองทัพอากาศแล้วก็ทำยาดาไปด้วยค่ะใช่เห็นองค์คณะแล้วองค์คณะมีทหารเพียบเลยใช่ไปมอบที่ดินให้พี่น้องประชาชนแปลเป็นในส่วนของกองทัพอากาศค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เห็นว่านายกแม้จะไม่ได้ควบกลาโหมแต่ก็มีกิจกรรมร่วมกับผบ.เหล่าทัพกับเขาเรียกว่าซ้อมไว้ป่ะซ้อมไว้ควบซ้อมไว้ควบเพราะว่าเริ่มมีการมองนะว่าถ้าคุณเศรษฐารอดเนี่ยเดี๋ยวจะมีการปรับครม.ถูกต้องปรับครม.แน่นอนเชื่อได้ว่าน่าจะประมาณเดือนกันยาเพราะว่ามันว่าเห็นว่าจะประมาณเดือนกันยาอาจจะมีไม่เกินตุลาอาจจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งค่ะใช่ถ้าเสร็จคุณเศรษฐารอดก็ต้องมีการปรับในตำแหน่งที่ว่างและอาจจะมีการเขย่าในหลายตำแหน่งก็ได้ด้วยโอเควันนี้เราหมดเวลาแล้วค่ะอ่ะลาไปเลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ